สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกับการปัจฉิมนิเทศนะคะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมค่ะในลักษณะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะจะเป็นรายละเอียดของข้อมูลทั่วไปของรายวิชานี้นะคะซึ่งเราถือว่าวิชานี้นั้นนะคะเป็นหลักสูตรและก็ประเภทวิชานะคะของรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาวิชาการจัดการค่ะซึ่งในรายวิชานี้นะคะก็จะมีจุดประสงค์นะคะของรายวิชานะคะดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะข้อที่2นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายนะคะของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมค่ะและข้อที่3นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนะคะการเตรียมการนะคะจัดตั้งนะคะบริหารธุรกิจขนาดย่อมนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะในกิจกรรมทางด้านธุรกิจค่ะทางด้านการผลิตนะคะการตลาดการเงินการบัญชีนะคะและการบริหารงานบุคคลของธุรกิจขนาดย่อมนะคะแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อให้ผู้เรียนค่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมนะคะมีความล้มเหลวนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมนั้นประสบผลสำเร็จนะคะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมค่ะทีนี้นะคะในรายวิชานี้นะคะเวลานักศึกษาศึกษาไปแล้วนะคะก็จะมีลักษณะของการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะว่ามีทั้งหมดอยู่กี่ด้านนะคะซึ่งสอดคล้องกับนะคะการวัดประเมินผลของหลักสูตรนะคะตามสกอ.กำหนดก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทักษะทางปัญญานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบของนักศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะแล้วก็การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีค่ะทีนี้เราพูดถึงคำอธิบายรายวิชานะคะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมบ้างนะคะว่านะคะในลักษณะของคำอธิบายรายวิชานั้นนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะและลักษณะของเนื้อหาที่นักศึกษาได้ศึกษาทั้งหมดนะคะ15หน่วยนั้นนะคะอาจารย์เองก็จะเอามาจากคำอธิบายรายวิชานี้ค่ะนะคะมาแตกแยกย่อยนะคะเป็นเนื้อหาสาระนะคะตามหน่วยนะคะทั้งหมด15หน่วยค่ะคำอธิบายรายวิชานะคะกล่าวว่านะคะเขาพูดถึงความหมายค่ะลักษณะประเภทนะคะและรูปแบบความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมค่ะในการพัฒนาประเทศนะคะการเตรียมการจัดตั้งค่ะการบริหารและกิจกรรมทางธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็คือเราพูดถึงนะคะการผลิตค่ะการตลาดการเงินการบัญชีนะคะและการบริหารบุคคลนะคะรวมทั้งนะคะศึกษาถึงสาเหตุค่ะที่ทำให้นะคะธุรกิจขนาดย่อมนั้นประสบความล้มเหลวนะคะและศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมนั้นประสบความสำเร็จได้นะคะอันนี้คือคำอธิบายรายวิชานะคะของธุรกิจขนาดย่อมนะคะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะต่อภาคการศึกษานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่45ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของที่นักศึกษานั้นจะต้องศึกษาด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีการพบปะกับอาจารย์บ้างนะคะเป็นครั้งคราวนะคะตามคู่มือของนักศึกษานะคะว่าเราจะมาพบเจอกันประมาณไหนนะคะและในขณะเดียวกันเราก็สามารถจะสื่อสารกันได้นะคะทางช่องทางนะคะของที่เราพูดถึงลักษณะที่นักศึกษาต้องเข้าไปเรียนรู้นะคะตามหลักการที่ทางมหาลัยนะคะได้กำหนดไว้ค่ะตามรายวิชานะคะแล้วก็ตามระยะเวลานะคะที่กำหนดไว้นะคะตามคู่มือนะคะ
ต่อไปนะคะเราพูดถึงลักษณะของนะคะการทบทวนเนื้อหาค่ะเรามีหลักการในการทบทวนเนื้อหานะคะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะลักษณะที่1ก็คือนะคะตัวนักศึกษาเองค่ะต้องทำการประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะซึ่งลักษณะของการประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นนะคะอยู่ตามคู่มือของการศึกษานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะศึกษาเนื้อหาและสาระของแต่ละหน่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่นะคะ15หน่วยนะคะแล้วก็อันละข้อที่3นะคะเป็นลักษณะของการรับชมรายการโทรทัศน์ค่ะนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยของเรานั้นได้ดำเนินการในการนะคะเปิดตารางเพื่อที่จะนำเสนอนะคะในรายวิชานี้นะคะถ้าพูดถึงลักษณะของการรับชมทางโทรทัศน์นะคะก็จะมีประเด็นปลีกย่อยไปค่ะว่านะคะในลักษณะของการรายชมตามรายการโทรทัศน์นั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของอันที่1ก็พูดถึงรายการปฐมนิเทศ1รายการนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะเรียนวิชานี้ก็จะมีการปฐมนิเทศให้ทราบภาพรวมก่อนนะคะว่าวิชาธุรกิจขนาดย่อมนั้นนะคะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะคะต่อไปค่ะข้อที่2พูดถึงรายการสอนนะจะมีการบรรยายนะทั้งหมดอยู่15รายการนะคะตามหน่วยนะคะของที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะและข้อที่3ค่ะรายการสรุปนะคะมีทั้งหมดอยู่3รายการนะคะซึ่งการสรุปเนื้อหานั้นจะสรุปทุกๆ5หน่วยนะคะของแต่ละรายวิชานะคะซึ่งบริหารธุรกิจขนาดย่อมก็เมื่อมีการบรรยายถึงนะคะหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5ก็จะสรุปเนื้อหา1ครั้งนะคะแล้วก็บรรยายหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10ก็จะบรรยายสรุปอีก1ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือเนื้อหาบทหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15ก็จะบรรยายอีก1ครั้งแล้วก็รวมสรุปมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมดอยู่นะคะ3ครั้งนะคะและข้อที่4นะคะรายการปัจฉิมนิเทศค่ะ1รายการก็คือรายการที่กำลังอาจารย์บรรยายอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือการรับชมนะคะรายการทางโทรทัศน์นะคะทีนี้เรามาพูดถึงเกณฑ์การวัดผลค่ะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะมีเกณฑ์การประเมินอยู่100คะแนนนะคะตั้งไว้นะคะประกอบไปด้วยค่ะการประเมินความก้าวหน้านะคะตามหลักแล้วจริงๆแล้วนะคะคือเป็นลักษณะของการประเมินตนเองนะคะก่อนเรียนและหลังเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็จะมีคะแนนให้10คะแนนสำหรับที่นักศึกษาเข้าไปประเมินนะคะความก้าวหน้าของตนเองนะคะอันที่2ค่ะประเมินกิจกรรมประจำหน่วยนะคะ40คะแนนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะแบบประเมินตนเองก่อนศึกษานะคะในเว็บไซต์ทางของรายการของรายวิชาที่ดำเนินการให้นะคะและข้อที่2ค่ะทำกิจกรรมระหว่างเรียนนะคะและงานที่รับมอบหมายนะคะซึ่งทุกอย่างนั้นก็จะอยู่ในลักษณะของในเว็บไซต์ตามรายวิชานั้นๆ นะคะและข้อที่3สถิติการเข้ามาใช้งานและก็ผลงานในระบบออนไลน์นะคะที่นักศึกษานั้นเข้าไปนะคะศึกษาหาความรู้ตามรายวิชานั้นๆก็จะมีสถิติของการเข้าไปใช้ด้วยนะคะว่าจะบันทึกบ้านนะคะนักศึกษาแต่ละครั้งแต่ละคนนั้นนะคะเข้าไปใช้นะคะบริการการศึกษาค้นคว้านะคะตามเว็บไซต์รายวิชานั้นทั้งหมดกี่ครั้งนะคะก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะสถิติการเข้ามาใช้งานนะคะแล้วก็และผลงานนะคะในระบบออนไลน์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะเข้าไปเขียนในบล็อกค่ะของเนื้อหาในรายวิชานะคะแล้วก็เข้าไปตอบกิจกรรมประจำหน่วยในเว็บไซต์ของรายวิชานั้นนะคะสุดท้ายก็คือส่งรายงานประจำหน่วยรายวิชาค่ะทุกอย่างนั้นจะเป็นการส่งนะคะในเป็นลักษณะของทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะตัวอาจารย์เจ้าของวิชาเองนะคะก็จะเข้าไปนะคะดูค่ะว่านักศึกษานั้นได้ทำงานส่งนะคะอย่างไรบ้างหรืออาจจะมีการนะคะตั้งประเด็นนะคะให้กับนักศึกษานั้นนะคะได้ค้นคว้าหาความรู้ได้อีกด้วยค่ะนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะของการสอบปลายภาคนะคะซึ่งตั้งไว้ทั้งหมด60คะแนนนะคะรวมแล้วทั้งหมดก็จะเป็นนะคะ100คะแนนเต็มค่ะนะคะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่15หน่วยนะคะเรามาดูว่าหน่วยที่1นั้นนะคะวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนั้นเราพูดถึงอะไรบ้างนะคะหน่วยที่1เป็นการพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมค่ะซึ่งมีเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมดนะคะ4ตอนหรือ4เรื่องนะคะก็คือเป็นเรื่องของความหมายของธุรกิจขนาดย่อมนะคะประเภทและการกำหนดขนาดของธุรกิจขนาดย่อมนะคะสาเหตุและก็ความน่าสนใจของธุรกิจขนาดย่อมค่ะแล้วก็สุดท้ายนะก็คือความหมายและประเภทของผู้ประกอบการนะคะอันนี้คือเนื้อหาสาระนะคะประจำหน่วยที่1นะคะ
ทีนี้สาระสรุปนะของหน่วยที่1 นะจะประกอบด้วยก็คือนะคะธุรกิจขนาดย่อมหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะหมายถึงนะคะธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวค่ะมีการจัดการนะคะที่เป็นอิสระนะคะมีแนวทางของการจัดการเป็นของตนเองนะคะเน้นการดำเนินงานในท้องถิ่นค่ะขนาดของการดำเนินงานนะคะจะถูกจำกัดในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งนะคะธุรกิจขนาดย่อมค่ะในแต่ละประเทศนั้นนะคะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเลยทีเดียวนะคะต่อไปสาระสรุปข้อที่2นะคะธุรกิจขนาดย่อมนะคะมีลักษณะของการบริหารงานเป็นอิสระนะคะเงินทุนเป็นของเจ้าของนะคะโครงสร้างของการจัดการนะคะเป็นแบบระบบครอบครัวซะส่วนใหญ่นะคะขอบเขตของการดำเนินงานนะคะอยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะคะรูปแบบและองค์ประกอบนะคะอาจจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะคะใน3รูปแบบก็คืออาจจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรืออาจจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นบริษัทจำกัดก็ได้นะคะสำหรับประเภทของกิจการก็จะมีหลายประเภทนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะนะคะสภาพแวดล้อมของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมค่ะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์นะคะสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดนะคะเป้าหมายแล้วก็ภารกิจของธุรกิจขนาดย่อมนะคะให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมนะคะต่อสภาพแวดล้อมอันนำอันทำให้นะคะธุรกิจขนาดย่อมของเรานั้นนะคะมีความเจริญเติบโตได้นะคะทีนี้นะคะในข้อที่3นะคะประเด็นสำคัญของมันก็คือนะคะโดยหลักแล้วอย่างที่นะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของคำอธิบายรายวิชาประเด็นของมันก็คือเราจะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้นะคะการประกอบธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวได้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่3นั้นนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้นะคะธุรกิจขนาดย่อมของเรานั้นนะคะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นนะคะเกิดความล้มเหลวนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์สภาพภายในของตัวกิจการเองนะคะซึ่งมันจะพูดถึงอยู่4ประเด็นก็คือนะคะเราพูดถึงลักษณะของนะคะถ้าเป็นภายนอกก็เป็นลักษณะขององค์ประกอบนะคะเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคนะที่มีต่อผลกระทบการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในก็เป็นเรื่องของนะคะจุดแข็งหรือจุดอ่อนหรือจุดดีหรือจุดเด่นนะคะของการบริหารธุรกิจขนาดย่อมภายในของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือนะคะเนื้อหาสาระในหน่วยที่1 นะคะทีนี้เรามาดูค่ะเนื้อหาสาระในหน่วยที่2นะคะเราพูดถึงการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมนะคะว่าเมื่อเราจะเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมนั้นนะคะเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งมีเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมด2ตอนนะคะก็คือนะคะตอนที่1ก็คือพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะข้อที่2เป็นเรื่องของขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลค่ะนะคะซึ่งในลักษณะของการค้นหาข้อมูลนั้นนะคะเราจะเป็นการค้นหาในเรื่องของความต้องการนะคะซึ่งจะเป็นความต้องการโดยส่วนใหญ่ก็คือความต้องการของผู้บริโภคนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะเป็นลักษณะของการค้นหาข้อมูลหรือศึกษาทางด้านการตลาดนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ประกอบการทั้งหมดกี่รายนะคะและมีรูปแบบของการตลาดเป็นลักษณะใดบ้างนะคะและก็เป็นการค้นหานะคะแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะในลักษณะที่จะทำให้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเกิดความแตกต่างได้ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลทางการตลาดนะคะซึ่งจะนำมาช่วยนะคะในการดำเนินการในการจัดทำธุรกิจบริหารธุรกิจขนาดย่อมของเรานะคะซึ่งลักษณะของการค้นหาข้อมูลทางการตลาดพูดง่ายๆก็คือการทำวิจัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูขั้นที่3ค่ะขั้นตอนในการตัดสินใจนะคะเมื่อเราจะดำเนินธุรกิจแล้วนะคะขั้นตอนที่3คือการตัดสินใจนะว่าเราจะดำเนินธุรกิจขนาดย่อมหรือไม่เนี่ยเรามีประเด็นในลักษณะของการนำมาพิจารณาว่าก่อนที่จะตัดสินใจนั้นนะคะเรามีประเด็นในการพิจารณามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะคือการเลือกธุรกิจนะคะอย่างที่กล่าวมาว่าเราจะเป็นการเลือกธุรกิจลักษณะไหนเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะหรือรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดนะคะเป็นลักษณะของการเลือกวิธีเริ่มต้นของธุรกิจค่ะแล้วก็กำหนดแนวทางของกลยุทธ์ต่างๆนะคะถ้าเผื่อว่าเราได้เลือกธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งนะคะข้อต่อไปก็ต้องสอดคล้องนะคะกับธุรกิจที่เราเลือก
ือกด้วยนะคะต่อไปเป็นการวางแผนการแบ่งงานนะคะการวางแผนการเงินนะคะการลงรายละเอียดของแต่ละแผนก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะคะอันนี้คือขั้นตอนของการตัดสินใจนะคะต่อไปขั้นที่4ค่ะขั้นตอนในการปฏิบัติการนะคะพูดถึงการปฏิบัติการตามแผนนะคะการควบคุมและการตรวจสอบลักษณะของการดำเนินงานนะคะของกิจการค่ะนะคะว่าเป็นไปตามขั้นตอนเราหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูในลักษณะของเนื้อหาสาระสรุปบ้างนะคะว่าทั้ง4ขั้นตอนของกระบวนการในการจะตัดสินใจในการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจนะคะขนาดย่อมนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขั้นที่1ก็คือนะคะขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลนะคะข้อมูลจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่สุดนะคะประการหนึ่งค่ะของธุรกิจนะคะที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะผู้ประกอบการต้องทราบว่านะคะมีความต้องการอะไรค่ะในตลาดนะคะที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองบ้างนะคะควรนำนะคะข้อเสนอผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นนะคะและต้องศึกษาถึงศักยภาพของตลาดด้วยค่ะเพื่อตัดสินใจนะคะที่จะเลือกตลาดนะคะให้เหมาะสมนะคะซึ่งมีข้อมูลที่ต้องถูกนะคะที่ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้องค่ะแต่ถ้ามีข้อมูลที่มีความบกพร่องนะคะไม่ครบถ้วนนะคะไม่ทันสมัยค่ะหรือไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะย่อมส่งผลทำให้เกิดการวางแผนผิดพลาดก็สุดท้ายก็คือทำให้ธุรกิจของเรานั้นไม่ประสบผลสำเร็จได้ค่ะต่อไปสาระสรุปข้อที่2นะคะขั้นตอนในการตัดสินใจนะคะเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอนะคะผู้ประกอบการก็ต้องทำการตัดสินใจเลือกธุรกิจค่ะว่าจะทำอะไรในรูปแบบใดนะคะรวมถึงวิธีการในการดำเนินงานนะคะโดยเขียนเป็นแผนที่ชัดเจนนะคะทั้งขั้นตอนนะคะที่ต้องดำเนินการนะคะการตั้งแต่นะคะการเริ่มการก่อตั้งเลยทีเดียวนะคะตลอดจนถึงในเรื่องของการผลิตตัวสินค้านะคะการจัดจำหน่ายนะคะการบริการนะคะและพูดถึงกลยุทธ์นะที่จะเลือกใช้นะคะรวมถึงรายละเอียดทางด้านการเงินทั้งหมดในการประกอบธุรกิจนะคะให้ลึกลงไปในรายละเอียดนะคะที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการเขียนแผนได้ค่ะแต่ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะคาดคะเนนะคะสถานการณ์นะคะได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะนะคะขั้นตอนในการปฏิบัติการนะคะสาเหตุหลักที่ทำให้นะคะคนส่วนใหญ่นั้นล้มเหลวได้นะคะก็คือไม่ลงมือทำหรือเกิดการท้อถอยค่ะแผนที่ดีที่สุดนะคะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆค่ะหากไม่นำมาปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำใดๆก็ตามย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะผู้ประกอบการหลายคนค่ะอาจเกิดการท้อแท้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะไม่เคยย่อท้อนะคะผู้ประกอบการต้องแน่วแน่ที่จะดำเนินการตามแผนค่ะแล้วก็มันตรวจสอบนะคะสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะตัวองค์กรของเรานั้นปรับตัวได้ทันก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดที่รุนแรงนะคะเกินที่จะแก้ไขได้นะคะต่อไปหน่วยที่3ค่ะเป็นการพูดถึงรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3 ตอนค่ะเป็นการพูดถึงธุรกิจเจ้าของคนเดียวนะคะธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนแล้วก็ธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดนะคะในรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็จะบอกว่าในลักษณะของการเริ่มต้นธุรกิจนะคะผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาว่าจะลงทุนด้วยตนเองหรือจะหาผู้เข้าร่วมลงทุนด้วยนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะแต่ไม่ว่าผู้ประกอบการนะคะสนใจที่จะเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจใดก็ตามนะคะด้วยการลงทุนเองหรือมีผู้ร่วมลงทุนก็ตามนะคะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนั้นต้องตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบนะคะของการดำเนินงานค่ะซึ่งเป็นลักษณะของการดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะโดยที่ผู้ก่อตั้งนั้นนะคะจะต้องพิจารณาถึงนะคะความต้องการแล้วก็ความจำเป็นนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะตลอดจนพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียนะคะของการดำเนินงานค่ะในแต่ละรูปแบบนะคะซึ่งการกำหนดรูปแบบนะคะขององค์การธุรกิจที่สำคัญนะคะมี3รูปแบบก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดนั่นเองนะคะหน่วยที่4ค่ะเป็นการพูดถึงการเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจนะคะก็จะมีเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมดนะคะ4ตอนค่ะประกอบด้วยนะคะการสร้างธุรกิจใหม่ค่ะการซื้อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วนะคะธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะแล้วก็ธุรกิจครอบครัวนะคะ
ที่เรามาดูเนื้อหาสาระนะคะสาระสรุปของหน่วยที่4ในเรื่องของการเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจนะคะว่าในขณะที่หลายคนนะคะมองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจนะคะและก็และพร้อมที่จะลงทุนด้วยเงินเต็มกระเป๋าเลยค่ะนะคะแต่บางคนนะคะอาจจะหอบเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตค่ะพร้อมที่จะทุ่มเทนะคะในการที่จะเลือกเพื่อที่จะเลือกตรงนั้นนะคะออกมาจากทำงานนะคะแล้วก็หันมานะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการที่จะมาลงทุนนะคะเกี่ยวกับธุรกิจนั่นเองนะคะบ้างก็จะมีความสุขเกี่ยวกับตัวสินค้านะคะและบริการอยู่นะคะเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังขาดเงินทุนในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีเส้นทางที่ไหนก็ตามค่ะที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะนั้นทุกอย่างจึงไม่ง่ายนะคะที่จะดำเนินการในลักษณะของการตัดสินใจนั่นเองนะคะอย่างน้อยนะคะในลักษณะที่นะคะเรามองหาธุรกิจในที่เราต้องการนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะภายใต้นะคะเขาเรียกว่าเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะโดยเฉพาะกับคนที่มีทรัพยากรเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะแบบจำกัดนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างหนักค่ะเป็นทวีคูณเลยทีเดียวนะคะเพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราก้าวพลาดนะคะก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียเงินทั้งหมดนั้นหายไปในพริบตาค่ะดังนั้นนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดนะคะว่าควรจะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดค่ะให้เหมาะสมกับสถานะของตนเองมากที่สุดนะคะซึ่งที่เราเรียกว่าให้เหมาะสมกับสถานะของตนเองมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของความรู้ที่เรามีอยู่เป็นเรื่องของเงินทุนที่เรามีอยู่และเป็นเรื่องของศักยภาพตัวของเราเองนั้นที่มีอยู่นะคะว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยต้องทำการตัดสินใจค่ะระหว่างสร้างธุรกิจใหม่เองทั้งหมดนะคะหรือซื้อธุรกิจที่ดำเนินการมีอยู่แล้วค่ะนะคะในตลาดเพื่อร่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะและสามารถดำเนินการได้ในทันทีค่ะหรือสร้างความเชื่อมั่นนะคะในความสำเร็จด้วยการซื้อแฟรนไชส์นะคะจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาจากความต้องการและศักยภาพนะคะของผู้ประกอบการเองหรือตัวเราเองค่ะเพื่อโดยพิจารณานะคะจากข้อมูลต่อไปนี้นะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในการตัดสินใจนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะไม่ว่าลักษณะของการดำเนินธุรกิจแบบไหนก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็เงินทุนนะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการที่เราจะเริ่มลงทุนนะคะของธุรกิจขนาดย่อมค่ะต่อไปเราพูดถึงหน่วยที่5นะคะแผนธุรกิจนะคะซึ่งหน่วยที่5นั้นนะคะมีทั้งหมดเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมดอยู่นะคะ4ตอนประกอบด้วยแผนธุรกิจนะคะประโยชน์ของการจัดทำแผนธุรกิจนะคะการเขียนแผนธุรกิจแล้วก็องค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะซึ่งในหน่วยที่5นี้ประเด็นสำคัญของมันนะคะก็จะมองว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะดำเนินการในการจัดตั้งธุรกิจนั้นนะคะแผนธุรกิจจะเป็นตัวบ่งบอกให้เราว่านะคะแนวทางในการที่จะบริหารองค์กรของเรานั้นนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะและในขณะเดียวกันถ้าเผื่อบางคนที่จะเริ่มดำเนินการนะคะ เปิดธุรกิจขนาดย่อมขึ้นมาซึ่งเคยบอกเลยว่าบางคนอาจจะมีเงินทุนที่เพียงพอบางคนอาจจะยังไม่มีเงินทุนที่เพียงพอนะคะจึงจำเป็นต้องไปอาศัยสถาบันการเงินนะคะซึ่งสถาบันการเงินนั้นเขาก็จะมีนะคะแนวทางในการที่จะช่วยหรือสนับสนุนนะคะผู้ที่จะดำเนินการในการจัดทำธุรกิจขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการลักษณะนี้นะคะสิ่งที่นะคะสถาบันการเงินต้องการหรือขอดูก็คือแผนธุรกิจของผู้ประกอบการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน่วยที่5นั้นจะเป็นหัวใจสำคัญของผู้ที่ดำเนินธุรกิจนะคะที่จำเป็นจะต้องอาศัยสถาบันการเงินมาช่วยในการที่จะต้องให้เรานั้นมีเงินทุนนะคะในการที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรานั่นเองนะคะเรามาดูสาระสรุปค่ะนะคะแผนธุรกิจค่ะที่สำคัญนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในฐานะที่จะให้รายละเอียดของการเริ่มต้นธุรกิจนะคะแผนธุรกิจนะคะทำให้ผู้ประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะนะคะกำหนดแนวทางของความคิดนะคะและช่วยผู้ที่ประกอบการนะคะมีความแน่วแน่นะคะต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะและกำลัง ตามความพยายามนะคะของตนเองเพื่อนำไปสู่นะคะเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะคะข้อที่2ค่ะแผนธุรกิจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทุนนะคะจากผู้เข้าร่วมลงทุนแล้วก็จากกองทุนร่วมนะคะการลงทุนจากสถาบันเงินต่างๆซึ่งอาจจะเป็นทั้งนะคะภาครัฐที่จะทำการสนับสนุนกับ
ผู้ประกอบการในการลงทุนธุรกิจขนาดย่อมนะคะข้อที่3ค่ะแผนธุรกิจที่สำคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวนะคะที่ให้รายละเอียดนะคะของกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งกิจกรรมในการจัดหาเงินทุนนะคะกิจกรรมนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมทางการตลาดนะคะและอื่นๆในการบริหารนะคะกิจการใหม่ค่ะแผนธุรกิจนะคะยังใช้นะคะเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในอนาคตของกิจการอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในลักษณะของการดำเนินการนะคะของธุรกิจขนาดย่อมนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนั้นดำเนินการกิจการไปนะคะและอันที่สองก็คือนะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะนำไปใช้นะคะในการกู้เงินนะคะจากสถาบันการเงินค่ะต่อไปเราพูดถึงหน่วยที่6นะคะเป็นเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะในหน่วยที่6นั้นนะคะมีทั้งหมดอยู่3ตอนค่ะตอนที่1นะคะเป็นการพูดถึงประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์นะคะตอนที่2เป็นเรื่องของสาเหตุของการไม่วางแผนกลยุทธ์แล้วก็ตอนที่3เป็นเรื่องของกระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์นะคะในลักษณะของการดำเนินธุรกิจค่ะแน่นอนที่สุดนะคะว่าก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจนั้นเราต้องทำการศึกษาหาข้อมูลมาแล้วนะคะและโดยเฉพาะลักษณะของการที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์นะคะปัจจัยนะคะทั้งภายในและภายนอกขององค์การนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าทางเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะดำเนินธุรกิจนั้นมันก็จะมีผู้ประกอบการนะคะมากรายที่ได้ดำเนินการทำธุรกิจไปแล้วนะคะก็แสดงว่าตัวธุรกิจของเรานั้นนะคะจะมีลักษณะของการแข่งขันขึ้นมานะคะดังนั้นเราจะทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะอยู่ในลักษณะของการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้ที่ดำเนินการค้าเหมือนเรานั่นเองนะคะเครื่องมือที่ผู้ประกอบการจะถูกนำมาใช้คือในเรื่องของกลยุทธ์ค่ะนะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการนะคะก่อนที่จะมีการนำกลยุทธ์มาใช้จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ก่อนนะคะเรามาดูสาระสรุปค่ะนะคะหลายครั้งค่ะนะคะที่ความคิดดีๆเกิดขึ้นจากการพัฒนานะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะในการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งทั้งที่นะคะสินค้าหรือบริการใหม่ๆเนี่ยบางอย่างนั้นมีประโยชน์นะคะอย่างยิ่งค่ะหากสามารถนำเข้าสู่ตลาดได้นะคะและนำไปใช้ได้จริงนะคะแต่เพราะไม่มีการวางแผนนะคะที่รอบคอบค่ะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะและก็จะต้องทำอะไรแล้วก็แนวทางในการที่จะป้องกันและการแก้ปัญหานั้นเป็นอย่างไรนะคะพอเมื่อเจอกับอุปสรรคนะคะหรือปัญหาในการดำเนินงานใดๆก็ตามนั้นนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านหรือก้าวข้ามนะคะปัญหาและอุปสรรคนะคะต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะจึงเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะสำหรับธุรกิจในการดำเนินการนะคะในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็การในการกำหนดแนวทางสู่การปฏิบัตินั่นเองนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นบรรลุตามเป้าหมายนะคะธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากนะคะการวางแผนจะเป็นเสมือนแผนที่ดำเนินการนะคะเมื่อไม่มีการวางแผนก็จะเปรียบเสมือนกับธุรกิจนั้นดำเนินการโดยไร้ทิศทางนั่นเองนะคะและก็อาจจะเดินลงทิศลงทางไปได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากให้กลับขึ้นกับองค์การได้หรือสถานประกอบการเราได้ค่ะซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำได้ยากนะคะเพราะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทักษะนะคะและความตั้งใจในการวางแผนอย่างละเอียดนะคะแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนนั้นนะคะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็กลายเป็นนะคะความคุ้มค่าที่สุดของความพยายามที่มีการทุ่มเทไปนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการวางแผนนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีการวางแผนก็คือนะคะเราได้เปรียบไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะการวางแผนก็คือการดำเนินการใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดนะคะความเสี่ยงน้อยที่สุดกับองค์การนั่นเองหรือการหาแนวทางป้องกันนะคะเมื่อกิจการดำเนินการไปแล้วนะคะพบปัญหาอุปสรรคใดๆก็สามารถที่จะดำเนินการที่จะหลีกเลี่ยงตามแผนการที่เราได้วางแผนไว้นะคะจากที่เราได้ดำเนินการไปนะคะต่อไปข้อที่3นะคะวัตถุประสงค์นะคะของการฝึกอบรมนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานหน้าที่นะคะของบุคลากรนะคะในองค์กรนะคะครอบคลุมทั้งนะคะ3ด้านนะคะซึ่งประกอบด้วยนะบุคลากรที่ซึมซับความรู้นะคะเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะและเพิ่ม
่มศักยภาพในการทำงานนะคะตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการนั้นได้กำหนดไว้นะคะผู้จัดการนะคะฝึกอบรมบุคลากรก็จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์นะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะวิธีการและค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงระยะเวลาตลอดจนค่ะสามารถประเมินผลของการดำเนินนะคะการฝึกอบรมว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายนะคะตั้งไว้หรือไม่นะคะซึ่งในลักษณะของนะคะการฝึกอบรมนั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนได้เช่นกันนะคะทำให้พฤติกรรมในสถานประกอบการนั้นนะคะเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและแต่ละคนนั้นจะมีศักยภาพหรือความรู้ความสามารถที่ไม่เท่ากันนะคะบางคนมีความตั้งใจที่จะทำงานสูงแต่บกพร่องหรือมีความรู้นะคะหรือไม่ถนัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นองค์การจำเป็นต้องนะคะพิจารณานะคะดูว่าพนักงานคนไหนนะบุคลากรคนไหนที่สมควรที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ไปนะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คืออย่าลืมคำนึงถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้ด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพัฒนาย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะต่อไปเราพูดถึงหน่วยที่7นะคะเป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์การนะคะในหน่วยที่7นั้นนะคะจะมีเนื้อหาสาระอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนที่1เป็นเรื่องของโครงสร้างขององค์กรนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของขั้นตอนในการเจริญเติบโตขององค์กรนะคะแล้วก็ตอนที่3เป็นเรื่องของประเภทของการจัดโครงสร้างขององค์กรค่ะนะคะแน่นอนที่สุดนะคะการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนั้นนะคะอย่างที่กล่าวมาว่าเรามีทั้งหมดอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะซึ่งลักษณะของรูปแบบของการบริหารองค์การนี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดการจัดโครงสร้างในองค์กรนะคะให้จะทำอย่างไรจะให้มีการบริหารได้ประสบผลสำเร็จนะคะโครงสร้างขององค์กรนะคะหรือ organization structure นะคะคือระบบที่เป็นทางการค่ะภายใต้สภาพการดำเนินงานขององค์กรนะคะอันแสดงถึงหน้าที่นะคะความสัมพันธ์ความรับผิดชอบนะคะอำนาจและการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์กรค่ะนะคะหรือให้เรารู้ว่านะคะใครทำอะไรที่ไหนนะคะใครคือหัวหน้าเราใครคือลูกน้องเรานะคะหรือนะคะอำนาจหน้าที่ของเรามีแค่ไหนแล้วก็ดูจากโครงสร้างขององค์กรนี่แหละค่ะนะคะข้อที่2ค่ะโครงสร้างขององค์กรในการดำเนินงานทุกประเภทนะคะต้องประกอบไปด้วยหน้าที่นะคะและตำแหน่งที่หลากหลายค่ะซึ่งมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะคะและการดำเนินงานนะคะก็จะมีประสิทธิภาพได้นะคะจำเป็นจะต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและก็ประสานกันด้วยนะคะการทำให้นะคะแต่ละบุคคลเข้าใจถึงสถานะและความรับผิดชอบของตนนะคะและความที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อื่นๆที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจนะคะของระบบการทำงานแล้วก็ช่วยให้การทำงานนั้นร่วมกันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ธุรกิจจะต้องจัดทำโครงสร้างองค์การนะคะที่มีความชัดเจนและก็เหมาะสมนะคะซึ่งเราถือว่าโครงสร้างขององค์การนั้นนะคะจะทำให้เรานะคะหรือบุคลากรทุกคนรู้ว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่อะไรมีความมีบทบาทหน้าที่อะไรนะคะมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือป้องกันการก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็ง่ายแก่การตรวจสอบของผู้บริหารด้วยนะคะข้อที่3ค่ะความสำเร็จของธุรกิจนี้นะคะขึ้นอยู่กับทุกคนที่ทำหน้าที่อยู่ในธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือผู้บริหารระดับกลางแม้แต่พนักงานระดับล่างก็ตามนะคะต่างส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้นค่ะดังนั้นนะคะจึงมีปัจจัยสำคัญ2ประการค่ะที่ประกอบผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการวางรากฐานนะคะที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นก็คือนะคะการจัดโครงสร้างขององค์การค่ะและการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในธุรกิจนั้นเข้าใจถึงภาพรวมของการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็มีการบริหารบุคลากรนะคะของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการจัดโครงสร้างขององค์การนั้นนะคะทำให้บุคลากรในองค์การทุกคนรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรนะคะและลักษณะของการที่เราทำงานนั้นเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวนะคะจำเป็นต้องมีการประสานงานนะคะสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆในองค์การทำให้องค์การของเรานั้นประสบผลสำเร็จได้นะคะอันนี้คือหัวใจสำคัญของโครงสร้างขององค์การค่ะต่อไปเรามาพูดถึงหน่วยที่
8นะคะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเนื้อหาสาระมีทั้งหมดอยู่3ตอนค่ะตอนที่1เป็นเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อมนะคะแล้วก็ตอนที่2เป็นเรื่องของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ตอนที่3เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเราถือว่านะคะหัวใจสำคัญของสถานประกอบการใดก็ตามนะคะในเรื่องของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่างานจะสำเร็จได้ก็เพราะบุคลากรในองค์การนั่นเองนะคะเนื้อหาสาระนะคะเราพูดถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถของบุคลากรค่ะที่ทำงานในธุรกิจขนาดย่อมนะคะจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์การได้นะคะการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะดังนั้นค่ะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหน้าที่นะคะทางการจัดการที่มีความสำคัญนะคะวิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะถือว่าเป็นทุนมนุษย์นั่นเองเราไม่ถือว่าเป็นปัจจัยในการผลิตนะคะจึงเรียกว่าทรัพยากรนะคะข้อที่2ค่ะกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะในธุรกิจขนาดย่อมนะคะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการสรรหานะคะการคัดเลือกกิจกรรมนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงานนะคะการบริหารค่าตอบแทนการทำรงรักษานะคะทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยลำดับนะคะซึ่งหมายถึงว่าใครที่มีความสามารถก็จะมีการพัฒนาต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมองแล้วเราจะมองแค่ทั้งหมดอยู่แค่3ขั้นตอนนะคะก็คือกระบวนการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์อันที่1 นะคะอันที่2คือเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราจะรักษานะคะทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับสถานประกอบการของเราให้ได้นานที่สุดนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือการให้ออกจากองค์การของเราไปนะคะอันนี้คือกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะทำให้ได้เห็นถึง3ประเด็นหรือ3ขั้นตอนใหญ่ๆนะซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่ลักษณะของการสรรหานะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือการให้ออกจากงานนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะในปัจจุบันค่ะนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ได้นะคะผลงานนะคะดังนั้นค่ะผู้บริหารก็จะต้องคำนึงถึงการจูงใจและการทำรงรักษาบุคลากรด้วยนะคะในลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะผู้บริหารนะคะไม่ได้ทำงานด้วยตัวเองค่ะเป็นผู้ที่กำหนดแนวทางหรือนโยบายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรในองค์กรของสถานประกอบการนั้นต่างหากที่เป็นผู้ทำงานให้นะคะดังนั้นความรู้ทางด้านจิตวิทยาในการที่จะจูงใจนะคะที่ทำให้พนักงานนั้นมีความพึงพอใจในงานนะคะแล้วก็มีลักษณะของการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้กับองค์การนั้นนะคะผู้บริหารจำเป็นต้องใช้จิตวิทยาในการจูงใจนะคะโดยนะคะมีการทำรงรักษาบุคลากรที่นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ให้อยู่ด้วยนะคะว่ายิ่งมีผลตอบแทนมากเท่าไหร่เขาก็จะอยู่กับองค์การของเราได้มากเท่านั้นค่ะต่อไปหน่วยที่9เป็นการพูดถึงการวิเคราะห์นะคะและการวางแผนการตลาดนะคะตอนที่9นี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ตอนค่ะนะคะตอนที่1เป็นการค้นคว้าความได้เปรียบทางธุรกิจนะคะการศึกษากลุ่มเป้าหมายและก็การแบ่งส่วนตลาดนะคะและที่4เป็นการกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะเพื่อการดำเนินงานทางด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพนะคะผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาดค่ะจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลหลัก2ประการนะคะก็คือการค้นหานะคะความได้เปรียบทางธุรกิจค่ะเพื่อพัฒนานะคะจุดแข็งในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้นะคะแล้วก็การศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อทราบถึงลักษณะของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการในการผลิตนะคะหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะให้เหมาะสมนะคะกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะต่อไปหน่วยที่10เป็นการพูดถึงกลยุทธ์และการจัดจำหน่ายค่ะนะคะในหน่วยที่10นั้นเป็นการพูดถึงการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ประโยชน์ของการใช้คนกลางนะคะในลักษณะของกลยุทธ์ของการจัดจำหน่ายนั้นนะคะเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าเมื่อเราดำเนินการธุรกิจแล้วนะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะจำหน่ายออกไปได้นะคะก็จะทำให้นะคะการดำเนินธุรกิจของเรานั้นไม่ประสบผลสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นในเรื่องของกลยุทธ์การจัดจำหน่ายนั้นนะคะจึงเป็นแนวคิดที่เน้นผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อช่วยนะคะให้ต่อเนื่องจากความคิดของการผลิตนะคะเพราะเกิดที่ลักษณะของเมื่อมีผู้
ผู้ประกอบการผลิตเกิดขึ้นมาหรือมีคู่แข่งขันในตลาดนะคะจำนวนมากนะคะทั้งยังสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถที่จะผลิตสินค้าได้มากขึ้นค่ะในขณะที่สินค้าจากผู้ผลิตในแต่ละรายก็ไม่มีข้อแตกต่างในด้านราคานะคะหรือการจัดจำหน่ายมากนักนะคะผู้บริโภคจึงเริ่มที่จะตระหนักถึงคุณภาพมากกว่าเดิมค่ะนะคะเช่นรถยนต์ก็จะต้องมีความทนทานแล้วก็มีความเร็วขึ้นนะคะหรือวิทยุก็จะต้องมีการรับส่งสัญญาณได้นะคะมีคุณภาพเสียงที่ชัดเจนขึ้นค่ะซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะผู้ผลิตจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตามความคาดหวังของผู้บริโภคค่ะเพื่อสร้างข้อแตกต่างนะคะให้กับตัวสินค้าของตนในตลาดนะคะซึ่งประเด็นสำคัญของแนวคิดผลิตภัณฑ์ก็คือการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะคำว่าสร้างความแตกต่างก็คือคู่แข่งไม่มีแต่เรามีนั่นเองนะคะข้อที่สองค่ะแนวคิดด้านการขายนะคะเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นค่ะเนื่องจากแนวคิดที่เน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อแก้ไขปัญหายอดขายที่ตกต่ำไปทั้งๆที่สินค้ามีคุณภาพนะคะจึงเน้นที่การขายโดยพนักงานขายเพื่อกระตุ้นนะคะให้ผู้บริโภคนั้นตัดสินใจซื้อสินค้าและที่เสนอขายนั้นๆ นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ผลิตได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะการขายนะคะจึงเป็นได้รับการตอบรับนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการขายที่ได้เริ่มตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะตามสัดส่วนของความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อพนักงานขายนะคะจึงเป็นเพราะนะคะความต้องการนะคะขายสินค้าของพนักงานขายในอัตราในอันที่จะพยายามขายสินค้านั้นนะคะให้แก่ผู้บริโภคนะคะได้มากกว่าคู่แข่งขันนะคะโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและก็ปัจจัยอื่นๆของสินค้าค่ะกับความจำเป็นและความต้องการของผู้บริโภคนะคะอย่างแท้จริงนะคะจึงสร้างความไม่พอใจแล้วก็เป็นทัศนคติในด้านลบนะคะที่ผู้บริโภคมีต่อพนักงานขายเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแนวคิดในเรื่องของการขายนั้นนะคะซึ่งเป้าหมายที่สุดคือเราพุ่งประเด็นไปยังตัวที่คนที่เป็นคนขายหรือเป็นพนักงานขายนะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การค่ะว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้คนเข้ามาทำงานด้านการขายนิดนึงนะคะกระบวนการในการสรรหาและการคัดเลือกนั้นจะต้องนะคะพยายามหาคนที่มีใจรักในการบริการนั่นเองนะคะและข้อที่3แนวคิดด้านการตลาดนะคะซึ่งเกิดขึ้นมานะคะแก้ไขแนวคิดด้านการขายนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแนวคิดด้านการตลาดตอนนี้นะคะผู้ประกอบการถูกนำมาใช้โดยเฉพาะในเรื่องของ 4P นั่นเองนะคะว่าทำอย่างไรที่ทำให้นะคะผู้บริโภคนั้นพอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพรูปแบบต่างๆนะคะในเรื่องของราคาก็จะมีการกำหนดราคาที่นะคะทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถมีอำนาจการซื้อได้นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายก็มีมากมายนะคะอาจจะเป็นทั้งนะคะการตั้งตัวแทนหรือการขยายสาขานะคะหรือการผ่านพ่อค้าส่งต่างๆตลอดจนในลักษณะของนะคะการโปรโมชั่นที่ถูกนำมาใช้นะคะในกระบวนการของการตลาดเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแนวคิดด้านการตลาดนั้นนะคะเมื่อเราใช้ปัจจัยทั้งหมด4ประการที่พูดมาทั้งคู่นั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องคำนึงถึงผลกระทบของตัวสินค้าที่จะมีต่อสังคมได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะผู้ประกอบการจำเป็นต้องคำนึงถึงนะคะตัวสินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสภาพนะคะที่เป็นมลภาวะทั้งด้านตัวผู้บริโภคนะบริโภคสินค้าไปเองหรือเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงทางด้านน้ำหรือทางด้านอากาศเพราะนั้นต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่ามีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะหน่วยที่11พูดถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนะคะพูดถึงแนวความคิดทั่วไปนะคะความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประเภทของการส่งเสริมการตลาดนะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการส่งเสริมการตลาดนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่4อย่างก็คือก็พูดถึงลักษณะของการขายโดยพนักงานขายนะคะการโฆษณานะคะการส่งเสริมการขายแล้วการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะของการดำเนินการของธุรกิจที่จะทำให้นะคะตัวสินค้าของเรานั้นเข้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะแต่กระบวนการของการบริหารการตลาดนั้นนะคะการส่งเสริมการตลาดนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะนะคะซึ่งจะทำให้เรานั้นนะคะสามารถประสบผลสำเร็จได้เพราะทุกตัวนั้นนะคะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการโฆษณานะคะต่อไปค่ะเรามาพูดถึงหน่วยที่12นะคะเป็นเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งค่ะปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งนะคะแล้วก็การเลือกนะคะที่ตั้งกับ
ให้เหมาะสมกับธุรกิจนะคะแล้วก็ประเภทของทำเลที่ตั้งซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในลักษณะของทำเลที่ตั้งเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจค่ะนะคะถ้าเราเลือกที่ตั้งได้ดีนะคะมีปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนก็จะเห็นว่านะคะทำให้เรานั้นสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้นะคะประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะดีกว่าที่ทำเลที่มันไม่ดีนะคะซึ่งในลักษณะของการเลือกทำเลนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะคะถ้าทำเลอยู่ในที่นะคะที่มีชุมชนจุดอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายของทำเลตรงนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะแต่เพราะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงดูว่าทำเลที่ตั้งนั้นนะคะสอดคล้องกับเงินทุนของเรามีอยู่หรือไม่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการเลือกทำเลที่ตั้งสังเกตดูนะคะยกตัวอย่าง 7-Eleven ค่ะเราจะเห็นว่า 7-Eleven นั้นจะตั้งอยู่นะคะติดถนนนะคะแล้วก็ติดกับป้ายรถเมย์นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเห็นไหมคะเราถือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นมีกลยุทธ์ในลักษณะของการเลือกทำเลที่ตั้งได้อย่างดีทีเดียวจึงทำให้เขาประสบผลสำเร็จนะคะหน่วยที่13มาพูดถึงการวางแผนผังนะคะการวางแผนผังของในลักษณะของการเมืองธุรกิจนั้นนะคะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับลักษณะของทำเลที่ตั้งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารนะคะสถานที่ที่เราจะใช้นะคะเราพร้อมพูดถึงลักษณะของการวางแผนผังในการจัดองค์การนะคะของโรงงานที่จะทำให้การประกอบการของเรานั้นประสบผลสำเร็จได้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันค่ะพอๆกับทำเลที่ตั้งเลยทีเดียวนะคะหน่วยที่14เป็นการพูดถึงการบริหารการผลิตนะคะพูดถึงกระบวนการผลิตการวางแผนการผลิตและขั้นตอนการวางแผนและการควบคุมการผลิตนะคะซึ่งเราจะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมนะคะเพราะกระบวนการผลิตนั้นเริ่มตั้งแต่นะคะแล้วพูดถึงหลักก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือตั้งแต่วัตถุดิบนะคะเอาวัตถุดิบมาแปรรูปจนกระทั่งถึงนะคะตัวสินค้านั้นมีผลผลิตแล้วก็กระจายไปยังตัวผู้บริโภคนะคะซึ่งเราถือว่าถ้าเราบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสถานประกอบการเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะการวางแผนทางด้านการเงินนี่เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการธุรกิจขนาดย่อมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในลักษณะของการบริหารทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั้นเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นะคะการบริหารจัดการในองค์การนั้นประสบผลสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการวางแผนทางด้านการเงินนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของแหล่งที่มาของเงินทุนที่เราได้มานะคะหรือนะคะพูดถึงลักษณะของการที่เราจะบริหารการใช้เงินอย่างไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะได้แหล่งเงินทุนมาสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือดอกเบี้ยนะคะในการที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินนั้นๆ นะคะสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการนั้นก็จะต้องรู้ว่านะคะการเงินถ้าเราบริหารดีแล้วนะคะก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะรายรับต้องได้มากกว่ารายจ่ายนะคะหลักการสำคัญของการบริหารธุรกิจค่ะอันนี้คือเนื้อหาสาระนะคะของวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวสรุปนะคะตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15นะคะอาจารย์คิดว่านะคะจากการปฐมนิเทศโทษทีนะคะจากการปฐมนิเทศครั้งนี้นะคะเนื้อหาสาระที่อาจารย์นำเสนอมานะคะตั้งแต่หน่วยที่10หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15ก็อาจจะทำให้นักศึกษาได้นะคะเข้าใจในกระบวนการนะคะหรือหลักการบริหารธุรกิจขนาดย่อมได้มากขึ้นค่ะนะคะขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ